มานะครับมาดูเรื่องของปัญหาเขื่อนไซยบุรีกันหน่อยครับเป็นเขื่อนที่จะอยู่ในแม่น้ำโขงนะฮะ บริเวณใกล้ๆกับอำเภอด่านซ้ายของจังหวัดเลยนะฮะก็เขาจะมีการสร้างเขื่อนกันแล้วก็คราวนี้มีกรณีของชาวบ้านเนี่ย37รายไปยื่นฟ้องครับ5หน่วยงานภาครัฐนะครับกรณีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกับบริษัทไซยบุรีพาวเวอร์ซึ่งเป็นของลาวครับวันนี้ศาลปกครองก็มีการนั่งอ่านขออภัยฮะวันนี้ศาลปกครองสูงสุดนะครับก็มีคำพิพากษาให้รับคำร้องคดีที่5หน่วยงานถูกฟ้องร้องต้องปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมของไทยครับตามมาตรา66และมาตรา67วรรค2ครับว่าด้วยการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพต้องมีการทำรายงาน EHIA แล้วก็ข้อกฎหมายผูกพันระหว่างประเทศด้วยครับครับด้านทนายความจากศูนย์ประสานงานข้อมูลชุมชนครับคุณรัตนมณีพลกล้าวบอกว่าหลังฟังคำตัดสินเนี่ยก็คือพอใจกับคำตัดสินครั้งนี้ถึงแม้ว่าจะรับฟ้องเพียงข้อเดียวเกี่ยวกับขั้นตอนในกระบวนการที่5หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติตามนะครับทั้งเรื่องของการทำสัญญาซื้อขายไฟการรับฟังความเห็นประชาชนเพราะว่าอยู่ในอำนาจที่ศาลจะรับฟ้องได้เพราะว่านี่ถือเป็นโครงการประเภทหนึ่งของรัฐที่ต้องปฏิบัติตามซึ่งทางทนายเองเขาบอกว่าจะมีการยื่นคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวครับเพื่อชะลอการซื้อขายไฟฟ้าต่อไปเพราะว่าโครงการนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างรวมถึงจะมีการไปชี้แจงกับตัวแทนชาติสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแม่น้ำโขงที่เขาจะประชุมกันประเทศไทยนี่แหละครับวันที่26มิถุนายนนี้ที่โรงแรมออร์คิดชราตันขออภัยนะเมื่อกี้คือเขื่อนเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะครับอีกหนึ่งคนครับคือคุณเพียรพรดีเทศครับบอกว่าโครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการเขื่อนขนาดใหญ่ที่มีการก่อสร้างในเขตแม่น้ำโขงตอนล่างครับในแขวงไซยบุรีของลาวแล้วก็ห่างจากเชียงคานของเลยไปเนี่ยไม่ถึง200กิโลเมตรเป็นหนึ่งในสเปซเขื่อนครับที่อยู่ในแผนการก่อสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำโขงมูลค่าการลงทุนเนี่ย 120,000 ล้านกว่าบาทบริษัทเองมีการอ้างบอกไปว่ามีการดำเนินการไปแล้ว 25-30%แต่ปรากฏว่ามีการใช้เงินกู้จากแบงก์ไทยเนี่ยสูงถึง 80,000 ล้านบาทชาวบ้านกังวลฮะว่ามันจะมีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมมีผลกระทบด้านสังคมนะครับถ้าไปดูตัวของผู้ถือหุ้นในไซยบุรีพาวเวอร์ปรากฏว่า 30% เป็นชอการช่างฮะอีก1บริษัทคือบริษัทนาทีอันนี้เป็นบริษัทลูกของปตท.ถือสัดส่วน 25%มีทางด้านของสปป.ลาวถึงสัดส่วน 20% มีเอ็กโก้ 12.5% แล้วก็ BECL 7.5% นะครับคือเรียกว่าหลักๆก็เป็นผู้ประกอบการฝั่งไทยนี่แหละนะครับที่ไปถือหุ้นแล้วก็เขาบอกว่า 80,000 ล้านเนี่ยถ้าเกิดไปคิดจาก 120,000 ล้านก็ตกประมาณ 66.66% แต่ว่าเอ๊ะตัวเขื่อนแล้วเสร็จไปแค่ 25-30% เองคือความกังวลของชาวบ้านนะแถมก็คือว่าถ้าเกิดว่าสร้างเขื่อนแบบนี้มันจะมีผลต่อเรื่องของกระแสน้ำไหมแล้วแม่น้ำโขงมันจะมีตะกอนด้วยพัดไปเสร็จปุ๊บพัดไปอยู่ในช่วงของปลายน้ำปลายน้ำก็เวียดนามกัมพูชาเขาก็เรียกร้องพอสมควรแล้วคือคำถามคือทำยังไงเพราะว่าชาวบ้านเองเคยชินกับวิถีชีวิตที่ไม่มีเขื่อนแต่ถ้าเกิดมีเขื่อนมาเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนแค่เรื่องของน้ำนะท่านผู้ชมสภาพแวดล้อมวิถีชีวิตชุมชนมันเปลี่ยนทั้งหมดเพราะฉะนั้นต้องดูผลกระทบด้วยปลาใช่ไหมครับที่ชาวบ้านเอามากันอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นห่วงเหมือนกันว่าถ้าเกิดสร้างเขื่อนแล้วเนี่ยกระแสน้ำมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตะกอนเปลี่ยนแปลงไปปลาละฮะว่ายน้ำเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าพูดง่ายมันจะมาปลายน้ำไหมชาวบ้านจะจับได้ไหมจะยังไงก็เป็นปัญหาที่รอการแก้ไขกันอยู่นะครับ